ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตรวมไปถึงวันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์ธรายุสิริสาโลค่ะท่านเมตตาลิงสัญญาณให้ในสถานีวิทยุสาธุเรดิโอวัดท่าพญาจักรจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะและกราบขอบคุณครูบาอาจารย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะสถานีวิทยุคลื่นธรรมรังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานีวิทยุดงไม้งามสถานีวิทยุวัดนาล้อมที่เมตตาลิงสัญญาณให้ในวันเสาร์อาทิตย์ค่ะก็เราก็คุยกันไปทุกวันนะคะเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์ความจริงเมื่อวานเนี่ยจะเข้าเรื่องทิศ6แต่พอดีว่ามีประเด็นสวัสดีค่ะคุณตุ้ยแหมจะพูดถึงพอดีเลยพอดีมีประเด็นเรื่องของสุราซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าใจความจริงของสมมุติสวัสดีค่ะคุณดาเลศเข้าใจความจริงของปรมัตถ์การวางใจของเราเองเนี่ยมันจะสบายขึ้นโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปดูว่าใครคิดยังไงบางครั้งเนี่ยการที่เราไปนั่งดูคนอื่นว่าคิดยังไงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันทำให้พลังงานในการทำความดีของเราเนี่ยมันลดลงแต่ถ้าเราสามารถที่จะแยกได้เลยว่าอันไหนเรียกว่ากุศลอันไหนเรียกว่าอกุศลโดยตัวของเราเองมันไม่ได้แปลว่าการทำกุศลเนี่ยจะถูกใจคนทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปเอาความพอใจของคนเนี่ยเป็นตัวชี้วัดในการเดินหน้าต่อหรือถอยหลังของเราไม่ได้แต่เราต้องเอาความพอใจของคนที่อยู่เฉพาะหน้าเรากับความไม่พอใจของคนที่อยู่เฉพาะหน้าเราเนี่ยดูว่าคนที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยที่เขาไม่พอใจเนี่ยถ้าเราหลบแล้วจุดหมายของเราเนี่ยยังอยู่ก็หลบค่ะหลบให้เขาไปเขาจะได้สบายใจอันนี้คือเรียกว่าไม่เบียดเบียนทางอ้อมแต่ถ้าเราไม่ได้เบียดเบียนทางตรงอยู่แล้วเนี่ยมันยังไงก็ไม่บาปการทำสิ่งต่างๆเนี่ยถ้าไม่เบียดเบียนทางกายกับวาจาเนี่ยยังไงก็ไม่บาปแต่ถ้าล่วงเกินแม้กระทั่งพูดเข้าในทางเสียหายก็บาปนะก็บาปทีนี้เราก็ต้องดูว่าถ้าเราทำอะไรแล้วมันไปขัดถ้าเขาไม่พอใจเราทีนี้ไอ้ความไม่พอใจเขาเนี่ยที่มีต่อเราเนี่ยถ้าเราทำกุศลแล้วเขาไม่พอใจเราก็ต้องดูต่อว่าเขาไม่พอใจเราเนี่ยเพราะผลประโยชน์เรื่องอะไรอะไรที่มันหลีกเลี่ยงการกระทบทำให้คนอื่นสบายใจได้เนี่ยเราก็จะทำแต่ถ้าเกิดมันเสียไม่ได้เราก็ต้องดันต่อการดันต่อแล้วล่ะค่ะในพุทธศาสนาเรียกว่าการต่อสู้การฝ่าฟันการสร้างบารมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันต้องสู้กันอะวัดกันคนละคนถ้าเป็นนักมวยก็วัดกันคนละหมัดใครหมัดหนักก็ชนะไปเหมือนกับจิตใจของคนเราเนี่ยระหว่างกุศลกับอกุศลน่ะถ้าอกุศลมันมากกว่าอกุศลก็ชนะไปถ้ากุศลมันมากกว่ากุศลก็ชนะไปบางครั้งมันต้องใช้หัวใจค่ะอยู่ดีๆเนี่ยเราจะเอ้ยอันนี้ก็อุปสรรคไม่เอาแล้วฉันเป็นคนประนีประนอมบางคนบอกว่าฉันเนี่ยไม่ชอบยุ่งกับใครไม่ชอบสร้างความเดือดร้อนฉันเป็นคนประนีประนอมอ่ะโอเคถ้าคุณเป็นคนประนีประนอมเป็นสิ่งที่ดีค่ะทีนี้ถามว่าคุณต้องการความสำเร็จในชีวิตหรือเปล่าต้องการจุดถึงจุดหมายต้องการจะประสบความสำเร็จในชีวิตไหมทีนี้ถามว่าไอ้การประนีประนอมบางเรื่องที่มันไม่ควรประนีประนอมเนี่ยมันทำได้ไหมอะถ้าเราจะถึงจุดหมายบางอย่างมันไม่ได้นะคือประนีประนอมก็คือหลีกเลี่ยงให้มันช้ำที่สุดน้อยที่สุดแต่ถ้าเกิดเราต้องเดินหน้ายังไงเราก็ต้องไปนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละเหตุการณ์แต่ละวาระเนี่ยมันมีอารมณ์เราบารมีเราในแต่ละขณะไม่เท่ากัน
แล้วมันก็มีอารมณ์เขากับบารมีของเขาที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยไม่เท่ากันมันมีความไม่เท่ากันอยู่นะคะมันมีความไม่เท่ากันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาประสบการณ์ของเราเมื่อผ่านมาตัดสินปัจจุบันไม่ได้แต่เหตุการณ์ที่ผ่านมาสามารถเป็นข้อมูลในการตัดสินได้ความจริงบนโลกใบนี้เนี่ยมีความจริงโดยสมมุติกับความจริงโดยปรมัตถ์ที่เราคุยกันความจริงโดยปรมัตถ์ก็คือความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นกิเลสเป็นความรักเป็นความโกรธเป็นความโลภเป็นความหลงสวัสดีค่ะพี่แพตตี้แต่ความจริงโดยสมมุติเนี่ยมันมีของละความโกรธของเราความโกรธของเขาความรักของเราความรักของเขาความศรัทธาของเราความศรัทธาของเขาความเกลียดของเราความเกลียดของเขาไอ้คำว่าของเราเนี่ยแหละค่ะที่มันเป็นสมมติแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเรามักจะผูกพันกับสมมติมากกว่าปรมัตถ์การเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจปรมัตถ์แล้วมันก็จะคลายความยึดมั่นถือมั่นจากสมมติลงแต่จะมีใครสักกี่คนที่ชอบปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ชอบปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันก็จะยืนอยู่บนสมมุติดังนั้นเนี่ยธรรมะของพุทธเจ้าเองเนี่ยค่ะนะคะธรรมะของพุทธเจ้าเองเนี่ยก็จะมีใน2ระดับในระดับของโลกุตระแล้วก็ในระดับของโลกียะในระดับของโลกียะเนี่ยถ้าเรายังไม่เข้าใจความจริงโดยปรมัตถ์เราก็ต้องเกาะไอ้ตัวนี้ไว้อย่างน้อยๆนะเราก็เป็นคนดีในสังคมสวัสดีค่ะพี่ตู่ค่ะทิศ6เขาเรียกว่าเป็นแผนที่เป็นกรอบเป็นตารางที่จะทำให้เราเนี่ยอยู่บนความจริงโดยสมมุติได้อย่างไม่เบียดเบียนกันแล้วก็สามารถสร้างคุณสมบัติความดีให้เกิดขึ้นในใจได้นะคะทิศที่1เนี่ยคือทิศเบื้องหน้าในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีการไหว้ทิศกันที่อธิบายไปนะที่เป็นน้ำคงคาจะเห็นชัดเลยค่ะเขาจะลงไปในน้ำแล้วก็จะหันไปทิศนั้นทีทิศนี้ทีแล้วก็กวักน้ำเพื่อที่จะเคารพทิศแต่พุทธเจ้าบอกว่าพุทธศาสนาก็มีทิศน่ะแต่ไม่ต้องไปแสดงความเคารพแบบนั้นแต่ทิศของพุทธศาสนาเนี่ยคือการกระทําต่อบุคคลที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยอย่างถูกวิธีข้อนี้สำคัญมากเลยล่ะมันจะไปสอดคล้องกับสัปปุริสธรรม7ประการถ้าตราบใดที่เรายังไม่เข้าใจไอ้สัปปุริสธรรม7ประการเนี่ยในทิศ6เราก็จะบกพร่องก็จะบกพร่องในทิศ6เนี่ยเช่นทิศเบื้องหน้าเนี่ยตอนที่เราคุยอยู่กับคนที่เป็นพ่อแม่เราเราควรทำหัวใจแบบไหนที่มันเป็นความรักเป็นความเคารพเป็นความคิดถึงบุญคุณของพ่อแม่ทำยังไงให้พ่อแม่เราเนี่ยอยู่ในใจของเราด้วยความเคารพตลอดไปแล้วเมื่อเราเจอท่านแล้วเนี่ยเราต้องทำยังไงความปรารถนาดีความหวังดีที่มีต่อพ่อแม่เนี่ยในทิศ6เนี่ยท่านก็บอกว่าพ่อแม่เองก็มีหน้าที่ต่อลูกลูกเองก็มีหน้าที่ต่อพ่อแม่แต่เราลองมาดูสิครับว่าเราทำอย่างนั้นหรือเปล่าบางคนก็พอพ่อแม่เลี้ยงมาลองคิดดูนะคะอยากให้ท่านคิดตามลองคิดตามดูนะสมัยที่เราเด็กๆเนี่ยพ่อแม่หาเงินเหนื่อยเราลองคิดดูสิว่าเราเนี่ยหาเงินเหนื่อยแล้วเราไม่กินอะเราเอาเงินที่เรากินให้กับคนคนหนึ่งซึ่งเรียกว่าลูกตลอดมาเลยแต่พอเราแก่ตัวลงเราหาเงินไม่ได้ลูกเลี้ยงเราแทนที่ลูกเนี่ยจะนึกถึงว่าพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงดูมากว่าจะโตขนาดเนี้ยมันลำบากขนาดไหนให้ความเคารพต่อท่านแต่ลูกกลับไม่เป็นลูกกลับแบบเฮ้ยตอนนี้ฉันหาเงินได้แล้วนะฉันเป็นคนให้เงินพ่อแม่ใช้นะ
พ่อแม่ต้องฟังพ่อแม่จะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้นะอะไรไอ้บุญคุณที่เราได้รับจากพ่อแม่มาทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนกับหายไปไหนก็ไม่รู้ไอ้ความเคารพที่มันมีต่อพ่อแม่เนี่ยมันก็ไม่มีไอ้จิตที่มันเคารพมันรู้สึกถึงพ่อแม่อย่างเงี้ยมันคือบุญนะคะความกตัญญูกตเวทีมันเป็นบุญแต่เราเนี่ยจะไม่มีตรงนี้สวัสดีค่ะคุณซูสบายดีนะคะมันจะไม่มีตรงนี้เราจะไม่มีค่ะพอพ่อแม่เราแก่ตัวลงปุ๊บเนี่ยบางคนก็โอ้โหดุแบบดุฟังไม่ได้เลยค่ะนะดุตวาดแว๊ดใส่เหมือนกับคนแก่แล้วไม่รู้เรื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราลืมไปว่าตอนที่ท่านเนี่ยทำงานหนักหาเงินมาเลี้ยงเราหรือดูแลเราเนี่ยต้องเอาเวลาทั้งชีวิตเนี่ยเพื่อจะดูแลเราแต่เรากลับไม่ได้นึกถึงเลยนึกถึงคำว่านึกถึงบุญคุณก็คือกตัญญูนั่นเองนึกถึงบุญคุณเนี่ยเราไม่มีทีนี้เนี่ยในทิศ6เนี่ยมันจะมีหน้าที่ของพ่อแม่ที่มีต่อลูกที่ได้ยกตัวอย่างไปว่าลองคิดถึงที่เขาว่าเราเหนื่อยให้กับคนคนนึงมาตลอดชีวิตเราเหนื่อยให้กับคน2คน3คน4คนซึ่งเป็นลูกมาตลอดชีวิตแต่พอเราเติบโตขึ้นมาพอเราแก่ตัวเนี่ยไอ้คนที่เรียกว่าลูกอ่ะกลับไม่ได้มีความสนใจในตัวพ่อแม่เลยไม่ให้ความอบอุ่นต่างๆเราเนี่ยถ้าเป็นเราอ่ะเราเองพอเราแก่ตัวไปเนี่ยเราก็ต้องการคนที่ให้ความสำคัญกับเราให้ความอบอุ่นกับเราโดยเฉพาะเราทำอะไรให้กับใครไปแล้วอันนี้คือเรากำลังพูดถึงไม่ใช่อย่าไปปนกันนะคะกับปรมัตถธรรมอะปรมัตถธรรมเนี่ยก็คือเราทำความดีไปแล้วเราต้องไม่หวังสิ่งตอบแทนอ่ะนั่นคือหลักในการทำบุญทีนี้ถ้าพ่อแม่คนไหนเนี่ยใช้หลักนี้ได้ก็ไม่ทุกข์แต่ทีนี้เกิดพ่อแม่เองเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติธรรมท่านไม่ได้มีหลักนี้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะทุกข์ค่ะกับลูกที่ไม่เข้าใจเขาจะรู้สึกว่าเขาเลี้ยงลูกมาเนี่ยเขาก็หวังเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเองจะเห็นหลายคนเลยว่ามาถามตอนนั้นจำได้ว่าไปเดินห้างก็เดินห้างบ่อยอะค่ะอยู่กรุงเทพอะก็ไม่รู้ทำอะไรก็เดินห้างซื้อของซื้อกับข้าวซื้ออะไรก็เดินห้างก็มีเพื่อนเจอเพื่อนจะว่าเพื่อนก็ไม่ใช่นะคนรู้จักกันเคยอยู่บ้านใกล้ๆกันแล้วเขาก็ย้ายไปตอนหลังเขาก็ไม่มีลูกสองคนเราก็ไปเดินซื้อเครื่องเขียนนะคะร้านเครื่องเขียนไปเดินซื้อเครื่องเขียนแล้วเขาก็ให้ลูกเขาเนี่ยมาสวัสดีเราเขาพาลูกมาซื้อเครื่องเขียนเราก็สวัสดีอะไรเงี้ยลูกสาวโตแล้วประมาณตอนนั้นมอต้นเจอลูกสาวเขาก็เลยถามว่าแต่งงานหรือยังถามเราตอนนั้นนะคะตอนนั้นน่าจะอายุประมาณ30กว่าเขาก็ถามเราว่าเราแต่งงานหรือยังเราก็บอกอ๋อไม่ได้แต่งเขาก็ทำหน้าแบบเวทนาเรามากเลยอ่ะ เขาทำหน้าแบบเวทนาสงสารมากเลยอ่ะ เจอเขาทีไรเขาก็จะคุย ว่าเขาก็จะคุยว่าเนี่ยแฟนเขาทำงานตอนนี้กำลังจะมีหนี้แล้วมีหนี้เป็นหลายๆล้านเลยเนี่ยขยายกิจการนะคะก็จะโชว์ว่าธุรกิจมันโตอะไรเงี้ยสไตล์ของเขาอะนะเราก็ฟังเราเข้าใจว่าเขาต้องการที่จะบอกว่าเขาทำธุรกิจแล้วมันโตไปกู้เงินมา10ล้านหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็ดีแล้วทำธุรกิจเจริญก้าวหน้าอะไรก็ไม่ว่ากันแต่มาเวทนาเราค่ะโหน่าสงสารจังเลยแก่ไปใครจะเลี้ยงเขาพูดแบบเนี้ยตอนนั้นตัวเองก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรไปนะคะก็ยิ้มบอกไม่มีก็ไม่เป็นไรดีใจด้วยที่มีคนเลี้ยงแต่ลำพังตัวเองลึกๆอยู่เนี่ยไม่ได้เคยคิดว่าแก่ไปจะต้องมีใครเลี้ยงมันเหมือนกับยอมรับความจริงว่าถ้าอนาคตมันไม่มีใครเลยจริงๆเนี่ยมันจะต้องป่วยแบบไม่มีใครดูแลแล้วก็ต้องยอมรับความจริงอะคือเราจะไปนอนเรียกร้องในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้มันก็คงจะไม่ใช่ทีนี้เขาก็สงสารเขาก็ให้ลูกสวัสดีหัวเราะด้วยนะหัวเราะใหญ่เลยเนี่ยหาแฟนซะนะเดี๋ยวแก่ไปจะได้มีคนเลี้ยงเราก็นึกในใจโอ้ยไม่ได้รู้สึกเลยไม่ได้รู้สึกเลยว่าต้องมีคู่แล้วจะมีคนเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยโอ้สวัสดีค่ะเจ๊เฮงนะคะไม่ได้รู้สึกเลยค่ะก็เลยคิดอยู่ว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่เราจะกลับมาเรื่องนี้พ่อแม่ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าลูกอ่ะจะได้เลี้ยงดู
บางคนก็พูดค่ะว่าไม่เป็นไรหรอกโตแล้วหากินเองได้ก็สบายใจแล้วมันหมายถึงอะไรอ่ะมันหมายถึงเขาหาเลี้ยงมาจนเหนื่อย เราลืมคิดเรื่องนี้ไว้พ่อแม่เนี่ยหาเลี้ยงจนเหนื่อยอ่ะรอให้คุณเนี่ยหากินเองได้นะคุณจะได้ไม่ต้องมาเดือดร้อนท่านก็ดีที่สุดละแต่ทีนี้จะดีกว่านั้นเนี่ยคุณก็ต้องเลี้ยงท่านคืนแต่ปรากฏว่าแม้แต่เลี้ยงเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ยังพูดกับพ่อแม่ของเราไม่ดีอย่างเงี้ยหรือเราทำร้ายจิตใจอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของพ่อแม่ที่ท่านมีต่อลูกเนี่ยคือ1ห้ามมิให้ทำความชั่วอะไรที่เป็นความชั่วเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราอยู่กับครอบครัวพ่อแม่เราเนี่ยท่านตักเตือนอะไรเราเนี่ยเราก็ต้องฟังมุมมองของคนแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันสมัยก่อนเนี่ยตัวเองก็อยู่กับแม่เนี่ยซึ่งมันมีความคิดที่แตกต่างกันมากกับแม่ไอ้สิ่งที่แม่คิดว่าดีเนี่ยเราก็ไม่คิดว่าดีไอ้สิ่งที่เราคิดว่าดีเนี่ยแม่ก็คิดว่าไม่ดีมันไม่ตรงกันความคิดมันไม่ตรงกันแม่ก็จะบอกว่าคนอื่นเขาทำเงินแบบนี้ทำไมเราไม่ทำแบบนั้นแกก็จะเอาคนนู้นคนนี้มาเล่าให้เราฟังว่าคนลูกคนนั้นก็เป็นอย่างนี้ลูกคนนี้ก็เป็นอย่างนั้นก็เลยบอกแม่เขาเป็นกันหมดแล้วไงผมเลยไม่เป็น ทำไมต้องเป็นเหมือนคนอื่นไม่เข้าใจนะ เขาเป็นกันหมดแล้วไงก็ในเมื่อเขาเป็นแล้วเราจะเป็นทำไมอ่ะเราก็ต้องเป็นอย่างอื่นที่มันไม่ใช่สินะแกก็ไม่เข้าใจอ่ะแกก็ทุกข์กับเราว่าเราไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาเป็นคนที่ไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะทำอะไรก็ไม่เหมือนคนอื่นเขาอะไรเงี้ยแม่ก็จะกุ้มใจมากว่าเราจะเอาตัวรอดยังไงเราก็รู้สึกว่าเรามีวิธีเอาตัวรอดของเราได้ในแบบฉบับของเราอะแต่อธิบายให้คนอื่นฟังเนี่ยเขาไม่เข้าใจอะว่าเราจะทำยังไงจนเวลาผ่านไปแล้วเวลาเนี่ยมันพิสูจน์ได้ว่าถึงวันหนึ่งเนี่ยเราทำได้จริงๆทุกวันนี้ความมั่นใจความเชื่อใจเนี่ยมีละแม่บอกว่าถ้าเราอยู่ด้วยเนี่ยอุ่นใจละอะไรอย่างเงี้ยมันสร้างความมั่นใจให้กับท่านได้หน้าที่ของพ่อแม่เนี่ยเขาก็ต้องไม่ทำความชั่วแต่ทีนี้มาตรฐานคำว่าชั่วเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันคนบอกแค่นี้มันยังไม่ผิดหรอกแต่ถ้าเกิดเอาหลักพุทธศาสนามาจับกันเนี่ยความชั่วก็คือการเบียดเบียนคนอื่นนะคะนะคะความชั่วก็คือการเบียดเบียนคนอื่นตามหลักพุทธศาสนาหรือทำด้วยจิตที่เป็นกุศลอกุศลความชั่วคือจิตเป็นอกุศลน่ะพูดไปด้วยความโลภพูดไปด้วยความโกรธอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นวจีทุจริตทำด้วยความโกรธทำด้วยความโลภเป็นวจีทุจริตเป็นกายเป็นกายกรรมกายทุจริตก็ดูตรงนี้เป็นหลักนะคะแต่ทีนี้เนี่ยทุกคนไม่ได้มีความรู้แบบนี้ค่ะทุกคนไม่ได้มีความรู้แบบนี้ว่าอะไรดีอะไรชั่วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเข้าใจกันเอาล่ะเขาลุงเขาได้แค่นั้นอย่างบางทีตัวเองเนี่ยอย่างแม่เองก็ทำบุญเก่งนะคะแต่เขาไม่ได้ศึกษาธรรมะบางทีเขาไม่เข้าใจเนี่ยเราก็อาศัยอธิบายได้แล้วดูอธิบายก่อนแต่อธิบายไปแล้วไม่เข้าใจก็วางก่อนไม่ไปอะไรอ่ะจะบอกว่าจะพุทธศาสนามันไม่ได้มันผิดแต่ว่าให้เราหยุดเชื่อถ้าเชื่อเนี่ยไม่มีวันนี้เลยนะคะถ้าเชื่อเพราะว่าความเชื่อของคนเรามันไม่เหมือนกันค่ะเรารู้ว่าถ้าเกิดเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำมันถูกเนี่ยมันต้องทำเลยเพราะฉะนั้นอย่างที่พูดตอนเข้ารายการไปว่าบางทีเนี่ยอุปสรรคของเราเนี่ยมันมีเราก็ต้องดูว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเราต้องมั่นใจตัวเองค่ะว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยไม่เบียดเบียนคนอื่นเป็นกุศลลุยค่ะถ้าอะไรมาขวางก็ต้องดูสิ่งที่ขวางด้วยว่าสิ่งที่ขวางเนี่ยเราควรจะทำยังไงเช่นบุคคลต่างๆที่ขวางเส้นทางในการสร้างบารมีของเราเนี่ยเราจะทำยังไงให้กระทบกับเขาน้อยที่สุดเขาเป็นคนลักษณะแบบนี้เราก็เลี่ยงได้เราก็เลี่ยงหรืออะไรแบบนี้ค่ะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการสร้างปัญญาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก่อนที่จะมาเข้ารายการเนี่ยก็คุยกับพี่หมออมพรอยู่พี่หมออมพรเนี่ยก็บอกว่าคนทางโลกเขาอยากจะเข้าวัดกันอยากจะเข้าวัดกันเพราะว่ามันสงบแต่ว่าอาจารย์ธัมโมลีเนี่ยในระดับหนึ่งเนี่ยก็ออกไปอยู่ข้างนอกด้วย
คือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีความพยายามที่จะออกหรือจะเข้าตัวเองจะเลือกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตว่าอะไรที่เข้ามาเป็นโอกาสทำได้ทำไม่ได้วิ่งหาอะไรเลยนะคะทุกวันนี้ก็ไม่ได้วิ่งหาอะไรแม้กระทั่งการทำงานทางพุทธศาสนาเนี่ยชีวิตเนี่ยเป็นไปตามโอกาสกับกรรมทั้งหมดเลยแต่เราเลือกค่ะอย่างเช่นสมัยที่อยู่กรุงเทพค่ะอยู่กรุงเทพปุ๊บทำกิจกรรมกรุงเทพพอทำกิจกรรมอยู่กรุงเทพปุ๊บก็ปัญหาที่เจออยู่มาตลอดชีวิตก็คือปัญหาของความอิจฉาเป็นปัญหาอมตะแล้วคนก็จะเปลี่ยนรูปแบบมาเรื่อยๆความอิจฉาที่อยากจะมีอยากจะเป็นหรือต้องการทำลายเราอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้มันสำหรับอาจารย์นัมเบอร์วอรีเองเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่ละเพราะมันเจอมาตลอดเพราะว่าคนที่ทำงานเป็นเป้านิ่งเนี่ยหรือคนที่ทำงานเนี่ยถ้าภาษาจิตวิทยาเนี่ยเขาเรียกว่าแสงไฟมันส่องมาที่เราเนี่ยเขาเห็นเราชัดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยมักจะไม่ดูตัวเองค่ะมักจะดูคนอื่นแล้วจับผิดเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะเดินหน้าเราต้องเจอสิ่งนี้บอกกับตัวเองเลยว่าถ้าคุณจะต้องเดินหน้าเนี่ยบนเส้นทางนี้คุณต้องเจออยู่แล้วถ้าจะบอกว่าไม่เจอก็คือไม่ต้องทำเพราะทุกคนที่อยู่บนตรงนี้มันต้องเจอหมดค่ะนะคะทีนี้พอดูเราก็พยายามที่จะทำชีวิตให้มันเต็มที่ดีที่สุดนะพอเขาเข้ามาอย่างที่พูดไปว่าเขาต้องการในสิ่งที่เราเป็นแล้วเราก็อิ่มตัวพอดีดูหลายๆอย่างนะคะก็เทนเลยค่ะเทนให้เขาไปให้ในสิ่งที่เราเป็นอยู่ให้หน้าที่ให้ตำแหน่งเทรนให้อย่างดีด้วยไม่ได้แบบว่าเอ้ยอยากทำไปเลยไม่ทำหรอกงอนอะไรก็ไม่เป็นนะคะไม่ใช่นิสัยอาจารย์ธรรมรีไม่เคยงอนใครไม่เคยประชดใครไม่ประชดค่ะหัดที่จะไม่ประชดลึกๆอยู่บางทีก็อยากประชด กิเลสมนุษย์มันมีอยากเหมือนกันนะประชดให้รู้เรื่องไปเลยเลิกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้ตัวที่มันเป็นคุณธรรมอะค่ะมันสอนให้เราเนี่ยประชดไม่ได้ส่วนรวมที่สร้างมาอะไรต่างๆที่เราสร้างมาเนี่ยมันประชดไม่ได้เราจะจากตรงไหนไปเนี่ยเราต้องเคลียร์ทุกอย่างให้มันสวยงามอนาคตคนจะจากเราไปเขาจะได้ไปสวยๆเหมือนกัน ก็เคลียร์ทุกอย่างให้เขาพอเคลียร์ทุกอย่างให้เขาเสร็จปุ๊บเนี่ยคือมันดูแล้วมันหมดโอกาสอะค่ะตอนนั้นนะคะจำได้ว่าทำงานอยู่ที่นึงไม่บอกแล้วกันว่าที่ไหนคืออยู่ต่อไปก็ทำอะไรไม่ได้แล้วอะเมื่อก่อนจะทำอะไรก็เอาเลย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 อย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรามีโอกาสเยอะแยะหมดที่จะทำสิ่งสร้างสรรค์ต่างๆแต่พอเริ่มมีอคติต่อกันอะเริ่มมีคนไปนินทาให้ฟังนินทาให้ฟังบ่อยๆให้คนที่อยู่เหนือบังคับบัญชาเราเนี่ยฟังพอเขาฟังไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆเนี่ยเริ่มอคติกับเราพออคติกับเราปุ๊บเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้อะจะนำเสนออะไรก็ผิดจะทำอะไรก็ผิดไปหมดเลยคือถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนร่วมทำงานเนี่ยอคติกับเราเนี่ยผู้ใหญ่ยังยุติธรรมอยู่เนี่ยมันทำต่อได้นะคะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดผู้ใหญ่อคติแล้วเนี่ยไปต่อไม่ได้แล้วค่ะจะไปดันทุลังทำไมไม่โตนะคะเหมือนต้นไม้ปลูกดินผิดเลยค่ะต้นไม้เนี่ยปลูกดินผิดปุ๊บมันก็ไม่โตเหมือนกันคนที่ยืนอยู่ผิดที่ก็ไม่โตค่ะมันไม่มีโอกาสโตแล้วดูแล้วเอ้ยเส้นทางนี้มันไม่โตแล้วให้คนอื่นเขาโตแทนดีกว่าเคลียร์เลยค่ะแล้วดูแล้วว่าใครที่เหมาะสมเคลียร์ข้อควรระวังให้เขาฟังว่าอนาคตมันจะมีข้ออะไรที่ควรระวังบ้างอะไรเงี้ยเคลียร์ให้หมดเลยพอทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยการที่จะจากอะไรมาสักที่หนึ่งคือดูว่ามันไปต่อไม่ได้ประโยชน์ของเราที่มีต่อตรงนั้นมันไม่มีต่อไปมันถึงจะไปแล้วไปแบบดีๆนะคะทีนี้เนี่ยพอเราไปทำงานเราไปเจอที่อื่นก็โอกาสมาอีกค่ะโอกาสมาอย่างเช่นมาที่วัดป่าจริยธรรมเนี่ยค่ะก็ได้โอกาสจากครูบาอาจารย์ให้จัดรายการวิทยุเนี่ยจัดมา15ปีแล้วนะคะได้โอกาสก็ทำให้เต็มที่คือโอกาสอะไรมาเนี่ยก็พยายามที่จะรักษาโอกาสเอาไว้แม้กระทั่งเมื่อตอนที่คุยกับพี่หมออมพรเนี่ยพี่หมออมพรบอกว่ามีแต่คนเนี่ยเขาเข้ามาในวัดกันหมดเลยอาจารย์ธรรมวรีออกอย่างเช่นงานทำจิตอาสาเนี่ยค่ะ
มันเป็นโอกาสที่เข้ามามันไม่ใช่เราพยายามที่จะเป็นอะไรแต่เราอยู่ตรงที่เดิมของเราเนี่ยแหละค่ะแล้วโอกาสมันมานะคะโอกาสมันมาทำแบบนี้ไหมมีคนชวนทำความดีตรงนี้เนี่ยเราก็ทำคือดูจากโอกาสที่เข้ามามากกว่าไม่ได้มีความพยายามที่จะออกไปทางโลกหรือไม่ได้มีความพยายามที่จะเข้าไปสู่โลกุตระแต่เอาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมากระทบกับเราเนี่ยเป็นที่ตั้งของการสร้างบารมีทำแบบนั้นค่ะไม่เคยวิ่งกระเสือกกระสนดิ้นรนอะไรสักอย่างเดียวไม่เคยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานที่ได้รับความไว้วางใจจากครูบาอาจารย์ที่ท่านให้ไปสอนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์เนี่ยก็ได้รับโอกาสอาจารย์บอกว่าไปช่วยสอนไปลงไปบรรยายเรื่องนี้อ่ะไปค่ะอาจารย์ให้โอกาสก็ไม่ปฏิเสธนะคะบางทีก็รู้สึกว่ายากงานที่ยากที่สุดเนี่ยเท่าที่เคยสอนมาเนี่ยเกี่ยวกับวิปัสสนาเนี่ยถ้าเกิดไปภาคปริยัติเนี่ยคือสอนไปบรรยายในชั้นของปวน.ประกาศนียบัตรวิปัสสนากรรมฐานคือมันต้องเป๊ะข้อมูลมันต้องเป๊ะค่ะนะข้อมูลมันต้องเป๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่เข้มข้นน่ะคือไม่ใช่มาบรรยายแบบเหมือนกับในคอร์สเข้มแต่มันจะต้องมีรายละเอียดเยอะกว่านั้นแล้วมีหลักฐานอ้างอิงต่างๆเยอะแยะไปหมดมันก็จะต้องเป๊ะในระดับนึงนะคะก็ได้รับโอกาสพอได้รับโอกาสปุ๊บลองดูไม่ปฏิเสธหรือแม้กระทั่งจิตอาสาในความจริงเนี่ยไปเจอคุณหมอสมชายที่อุทยานธรรมดงยางนะไปเจอกันที่นั่นแล้วก็แต่ว่าได้เห็นเฟซละได้เห็นเฟซเห็นอะไรคุณหมออยู่ทำงานก็ยังไม่ค่อยเข้าใจงานจิตอาสานะคะก็เลยเป็นสิ่งแปลกใหม่ของเราด้วยว่าเอ้ยจิตอาสาแบบว่าทำแนวเนี้ยคือสนใจมาตั้งแต่จริงๆแล้วสนใจเรื่องนี้มาตั้งแต่สมัยอายุน้อยๆเลยนะคะอยากจะไปเป็นครูดอยครูอะไรอย่างเงี้ยอยากจะทำแบบนั้นแต่มันไม่มีช่องทางค่ะชีวิตมันเหมือนกับไม่มีเรื่องนี้เข้ามาเลยทีนี้พอมาเจอคุณหมอสมชายเนี่ยโพสต์ดอยโพสต์กะเหรี่ยงอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบเฮ้ยเราอยากจะลองดูไปอย่างนั้นที่คุณหมอชวนมาเป็นจิตอาสามาช่วยเรื่องของดูแลบัญชีอะไรอย่างเงี้ยให้เปิดเพจเปิดอะไรก็ทำให้เต็มที่พอคุณหมอให้โอกาสทำอะไรก็ทำให้มันเต็มที่คือก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่ก็ไม่ได้วิ่งใส่คือได้รับโอกาสอะไรเนี่ยก็ทำเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราวิ่งเข้าสู่ทางโลกหรือเราหนีทางโลกมาไม่อะไรเลยค่ะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็ทำโอกาสนั้นให้ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้วิ่งหาอะไรแล้วก็ไม่ได้วิ่งหนีอะไรนะคะไม่ได้วิ่งหนีอะไรอันนี้ก็เรื่องถึงหน้าที่นะคะพูดถึงหน้าที่ก็เลยไปไกลเลยนะคะว่าหน้าที่ของพ่อแม่เนี่ยนะคะที่มีต่อลูกเนี่ยก็คือต้องแนะนำนะคะแนะนำไปในทางที่ดีคือไม่ให้ทำความชั่วแนะนำทำความดีแล้วก็ให้วิชาความรู้นะคะแล้วก็หาคู่ที่สมควรให้นี่ไม่ได้แล้วสมัยนี้นะคะแล้วก็มอบทรัพย์มรดกให้ทันนะคะตามสมัยก็คือมอบมรดกให้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยต้องบอกว่ายุคใหม่เนี่ยมันมีอะไรต่างๆที่มันรวดเร็วมากนะคะแม้กระทั่งมรดกเองก็เป็นมรดกอีกรูปแบบนึงแล้วเปลี่ยนไปแล้วไม่ได้ฝังไว้ในบนดินเหมือนสมัยก่อนอาจจะเป็นมรดกที่มันงอกงามได้ในอนาคตหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการมอบมรดกจริงๆแล้วมรดกที่ควรมอบที่สุดคือมรดกทางปัญญาวิชาความรู้เนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเรามีปุ๊บเนี่ยทำยังไงเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์ทีนี้หน้าที่ของเราล่ะคะที่มีต่อพ่อแม่เราต้องมาเช็คตัวเราเองว่าเราทำหรือเปล่าทิศ6อันนี้แหละคือบุญในแบบฉบับของความเป็นสมมติบัญญัติคือบนความเป็นปรมัตถ์ทุกคนมีกิเลสทุกคนมีบารมีทุกคนมีบุญแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยความที่เป็นปรมัตถ์เนี่ยมันมีของเรากับของเขาไงความรักของเขาความรักของเราความเกลียดของเขาความเกลียดของเรามันซ้อนขึ้นไปอีกชั้นนึงเพราะฉะนั้นมันจะซับซ้อนมากแต่ถ้าเราเข้าใจปรมัตถ์เนี่ยมันจะไม่ซับซ้อนค่ะมันจะคลายออกทีละปมได้เหมือนกับคนที่คลายได้ที่มันขยุยมัดแน่นๆนะคะแล้วถ้าคนมีสติเนี่ยมันจะค่อยๆดึงออกทีละเส้นดึงออกลื้อทีละนิดทีเคยลื้อดูนะคะตอนนั้นจำได้ว่ามันเป็นก้อนได้ขยุมก็อยู่อย่างนี้ค่ะเราก็เลยลองคลายมันออกค่อยๆดึงตามต้นทางเขาค่ะค่อยๆแกะที่ปลายเขาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็เสร็จแต่มันต้องใช้เวลา
แล้วมันก็ต้องดูว่าเราควรทำยังไงต่อไปหน้าที่ของลูกก็คือท่านเลี้ยงเรามาก็เลี้ยงท่านตอบเลี้ยงด้วยความเคารพนะคะเพราะบุญคุณเนี่ยที่อย่างพ่อแม่เนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็น้อยใจอ่ะเขาอดอยากบางทีอ่ะบางทีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราเอาแค่เพื่อนเราง่ายๆเนี่ยบางทีเพื่อนเราบางคนเนี่ยเราอุตส่าห์เสียสละให้เพื่อนเรากินแล้วเราไม่กินเนี่ยเรายังจำเลยนะเฮ้ยฉันเคยเสียสละให้เขาฉันไม่เอาอย่างนี้อย่างนี้พ่อแม่เนี่ยทำให้เราไม่รู้เท่าไหร่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยพ่อแม่อยากกินนะแต่พอลูกจะร้องจะกินปุ๊บพ่อแม่ก็ต้องเสียสละที่ตัวเองอยากให้เลยนะเป็นแบบนั้นทุกวันนี้ตัวเองก็พยายามจะฝึกแบบนี้ค่ะทำอะไรอยู่แล้วมีใครอยากจะได้ในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วถ้ามันเป็นสิทธิของเราซึ่งเราสามารถตัดสินได้เนี่ยก็จะให้เลยแต่ถ้ามันเป็นส่วนรวมของส่วนรวมก็ต้องขออภัยนะบางคนเนี่ยใจร้ายมากเลยค่ะต้องการของส่วนรวมแล้วเราสามารถตัดสินใจได้เนี่ยให้เราเนี่ยเหมือนกับให้เราตัดสินใจให้ค่ะมันเหมือนบีบหัวใจกันอ่ะมันทรมานใจคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราตัดสินใจได้ก็จริงแต่ว่ามันเป็นส่วนรวมเราก็ต้องมองว่าประโยชน์เนี่ยมันต้องได้กับส่วนรวมมันไม่ใช่ได้กับส่วนตัวแต่คนจะเอาอ่ะบางทีเนี่ยมันก็ทำให้ทรมานนะคะอะไรเงี้ยทีนี้พ่อแม่เองเนี่ยเขาเสียสละบางอย่างอยากจะกินเนี่ยก็ไม่กินให้ลูกอย่างอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยทำทานเนี่ยยกตัวอย่างนะคะทำทานเนี่ยเพื่อละความเห็นแก่ตัวทีนี้พอเราอยากจะกินอะไรอยู่ยิ่งบางอย่างอยากกินนะคะแต่พอดีคนมาปุ๊บอยากได้ก็ให้เลยพอให้เลยปุ๊บเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าเป็นบุญคุณกับเขานะคะแต่ให้แต่รู้สึกดีใจที่เอาชนะกิเลสตัวเองได้มันมีความสุขมากกว่าความทุกข์อะค่ะมันไม่ได้ไปยึดอยู่ทั้งนั้นที่มันอยากกินนะบางอย่างอยากกินอยากได้อะไรเงี้ยบางทีของบางอย่างเราก็ชอบนะคะเขาบอกเฮ้ยดีจังเลยเออเอาไปดีใช่ไหมเออเอาไปพอเราบอกเอาไปปุ๊บเนี่ยใจมันโล่งอะค่ะมันเออเราตัดใจได้จากสิ่งที่เราอยากได้อนาคตเนี่ยมันมีอย่างอื่นที่เราอยากจะได้ตั้งเยอะตั้งแยะเราก็จะไม่ทุกข์กับมันอีกต่อไปอย่างนี้นะคะช่วยทำกิจการงานของท่านนะนี่คือหน้าที่ของลูกดำรงชื่อเสียงวงตระกูลคือทำอะไรเนี่ยปกติเนี่ยเขาก็จะลูกใครเนี่ยอย่างบางทีเราไปเจอคนที่เขาอุปนิสัยดีๆเราจะรู้สึกทันทีเลยว่าเอ้ยที่บ้านเขาสอนมาดีนะอุปนิสัยเขาดีมันจะชมไปถึงบ้านนะคะนี่คือสร้างชื่อเสียงให้วงตระกูลนะคือพอเราทำดีปุ๊บเนี่ยเขาจะถามถึงตระกูลเลยค่ะแต่ถ้าเกิดเราทำไม่ดีปุ๊บสังเกตไหมคะว่าเราทำไม่ดีปุ๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเขาจะเริ่มดูแล้วค่ะที่บ้านเป็นยังไงพอดูที่บ้านแล้วเอ้ยที่บ้านพ่อแม่ก็ดีสงสัยลูกไม่ดีเองแต่บางทีเนี่ยที่บ้านเป็นยังไงพอไปดูที่บ้านอ๋อนิสัยเขาเหมือนที่บ้านเขาเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเรานะคะที่เราจะประกาศคุณงามความดีของครอบครัวเราหรือเราจะทำให้ครอบครัวเราเสื่อมเสียเป็นอย่างนั้นแล้วก็ประพฤติตนให้เหมาะสมกับมรดกที่ได้รับคือไม่ทำลายอะค่ะทรัพย์สินอะไรเงี้ยแต่เรื่องพวกนี้เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีใครคิดละลูกส่วนใหญ่พอได้ที่ได้ทางมาก็ขายเลยพ่อแม่อุตส่าห์เก็บเอาไว้เยอะเลยนะคะอย่างแถวๆเนี้ยเจอหลายท่านเลยเก็บไว้ลูกไม่ยอมขายค่ะบอกว่าขายไหมไม่ขายเก็บไว้ให้ลูกเราคิดในใจอยู่เดี๋ยวลูกได้รับปุ๊บลูกก็ขายเลย เห็นไหมพ่อแม่ไม่ยอมค่ะเก็บไว้ให้ลูกค่ะแต่ว่าลูกขายแล้วแต่ลูกแล้วลูกจะขายก็ขายไปนะอย่างนั้นอันนี้เราไม่ว่ากันนะคะแต่พูดถึงเหตุผลคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแบบเก็บไว้ให้ลูกนะคะไม่อยากขายทีนี้เมื่อท่านถึงแก่กรรมก็ต้องอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้อันนี้คือทิศแรกคือเบื้องหน้าพระพุทธศาสนาเนี่ยมีทิศ6เหมือนกับศาสนาพราหมณ์เลยค่ะศาสนาพราหมณ์เนี่ยเขาจะมีไหว้ทิศหันไปเต็มเห็นนักมวยไหมคะนักมวยไหว้ข้างบนไหว้ข้างล่างไหว้ข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังเขาเรียกไหว้ทิศแต่ว่าพุทธศาสนาเราไม่ให้ไหว้แต่ให้ทำดีกับทิศแต่ละทิศแล้วเราเจริญแน่นอนไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่ได้พบความเจริญค่ะคนที่ทำทิศทั้งหมดสมบูรณ์เนี่ยเจริญแน่นอนคนที่ทำกับพ่อแม่ดีเนี่ยจริงๆแล้วพ่อแม่ท่านมีคุณกับเราอ่ะ
ใครพูดดีกับพ่อแม่ใครทำดีกับพ่อแม่เราจะได้สิ่งดีๆจากคนอื่นกลับมาค่ะจะได้ได้จริงๆจะได้เลยค่ะคือเขาเรียกว่าวิบากกุศลพ่อแม่เปรียบเหมือนกับพระอรหันต์ของลูกท่านตัดไว้งั้นเพราะอะไรเพราะว่าพ่อแม่มีคุณกับเราพอเราทำดีกับพ่อแม่ปุ๊บเนี่ยอานิสงส์มันจะเร็วมากแต่ถ้าเกิดใครทำชั่วกับพ่อแม่นะคะระวังอันนี้กรรมเร็วเหมือนกันนะอย่างเช่นคนที่เคยดื้อกับพ่อแม่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยพอมีสามีสามีก็ไม่ก็นอกใจนะไม่รักแปลกนะแล้วก็เพราะว่าเรานอกใจพ่อแม่เรานั่นแหละหรือลูกเองก็ดื้อคือมันจะได้คู่ไม่ดีอะสังเกตคนที่ทำอะไรกับพ่อแม่ไม่ดีเนี่ยมักจะได้คู่ไม่ค่อยดีได้คู่ไม่ค่อยดีเพราะว่ากรรมมันจะต้องมาค่ะพอเรารักใครพ่อแม่รักเราใช่ไหมอ่ะเราทำให้พ่อแม่เราเสียใจพอเราไปรักคนอื่นไอ้คนที่เรารักนั่นแหละจะทำให้เราเสียใจ มันเป็นวิบากใส่กันค่ะถ้าเราไม่ได้คิดเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะแบบเฮ้ยฉันทำไมต้องเป็นอย่างนี้ด้วยมัวแต่ไปทุ่มเทกับคนอื่นที่เราคิดว่าเขาดีกับเราแต่เรากลับไม่ใส่ใจพ่อแม่เราเลยไอ้ความที่เราไม่ใส่ใจนั่นแหละคนที่เราไปทุ่มเทให้กับเขาเนี่ยเขาก็ไม่ใส่ใจเราเหมือนกันมันเป็นพลังงานแบบนี้เลยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยชอบอ่านหนังสือจิตวิทยาค่ะแล้วที่นี่มีอาจารย์อยู่ท่านนึงเนี่ยท่านสามารถที่จะนำจิตวิทยาที่เป็นทางโลกอะค่ะเข้าไปอธิบายเพื่อสอดคล้องกับพระไตรปิฎกได้มองเห็นภาพชัดเลยค่ะว่าเออจริงๆเราเนี่ยเรานั่งดูอุ๊ยเราสนใจพ่อแม่เราน้อยเกินไปเรามัวแต่ไปสนใจคนอื่นมากกว่าแล้วพอถึงเวลาเนี่ยพอเราไปใส่ใจคนอื่นเขามากๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้เห็นความสำคัญกับเราเหมือนกับที่เราไม่เห็นความสำคัญของพ่อแม่สิ่งนึงนะคะตอนนี้ถ้าเกิดใครยังมีพ่อมีแม่อยู่เนี่ยต้องใส่เป็นอันดับหนึ่งถ้าเรามีจุดหมายเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างบารมีเนี่ยจุดหมายของการสร้างบารมีต้องเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วแต่คนที่มีจุดหมายในการสร้างบารมีเนี่ยเขามีหัวใจของความกตัญญูอยู่แล้วอะเลยไม่น่าเป็นห่วงอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงพระองค์เนี่ยจะออกจากวังไปออกบวชแต่ความที่พุทธเจ้าเนี่ยเสด็จออกจากพระราชวังไปบวชเนี่ยความกตัญญูเนี่ยมี 100% อยู่คนละอารมณ์กับเรานะคะอย่างเราเนี่ยออกจากพ่อแม่มาเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่มีความกตัญญูมันไปซื่อสัตย์กับคนอื่นซะมากกว่าแต่พระพุทธเจ้าเองเนี่ยรักหมดทุกคนนะคะอย่างประชาชนสิทธิฐานเนี่ยรักเคารพทุกคนแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยรักสัมมาสัมโพธิญาณหรือการตรัสรู้มากกว่าเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วก็กลับมาหาบางสิ่งบางอย่างมันต้องใช้เวลาค่ะเราไม่สามารถทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันสำเร็จได้ภายในพริบตาอย่างเช่นบางทีตัวเองทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยคนไม่เข้าใจเนี่ยก็ปล่อยก่อนอดทนให้เขาไม่เข้าใจไปก่อนให้เวลาเนี่ยมันเป็นเครื่องพิสูจน์บางสิ่งบางอย่างต้องให้เวลาพิสูจน์ค่ะมันจะเป็นเสร็จสับได้ทันทีเลยเนี่ยมันไม่ได้อะบางอย่างมันก็ต้องให้เวลาเวลาเนี่ยมันจะซึมซับความศรัทธาเวลาเนี่ยมันจะซึมซับความรักเวลาเนี่ยมันจะซึมซับความเข้าใจค่ะอยู่ดีๆเนี่ยเราพยายามที่จะให้คนรักเราเนี่ยจากพฤติกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นพูดดีทำดีให้ของหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันได้ความรักอยู่แต่เรามั่นใจหรือเปล่าว่าเราจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปหลักของการเชื่อมโยงหัวใจคนเนี่ยคือสังคหวัตถุสังคหวัตถุเนี่ยมีตั้งแต่ทานปิยวาจานะคะอัตถจริยาแล้วก็สมานัตตาคือความเสมอต้นเสมอปลายส่วนใหญ่ที่เราเนี่ยเจอกันแล้วเรารักกันไม่ยั่งยืนเนี่ยก็เพราะว่าเราไม่มีความเสมอต้นเสมอปลายวูบวาบเจอใหม่ๆก็โอ้โหดีทุกอย่างเลยเลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่พูดจาดีแต่พออยู่ไว้สักพักนึงเริ่มไปหาคนอื่นต่อละอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้ความสม่ำเสมอหรือเสมอต้นเสมอปลายไม่มีพอคนเราไม่มีความเสมอต้นเสมอปลายเนี่ยมันไม่อยู่ในหัวใจคนค่ะมันจะต้องมีความเสมอต้นเสมอปลายเพราะฉะนั้นบางทีตัวเองเนี่ยพอจะอยู่อะไรกับใครเนี่ยคิดว่าทำขนาดไหน
เราถึงจะทำอย่างนี้ได้ตลอดไปคือจะไม่วูบวาบอะค่ะถ้าวูบวาบปุ๊บเนี่ยอนาคตถ้ามันลดเพดานลงเนี่ยมันจะดูไม่ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องปล่อยให้คนที่อยู่กับเราทุกๆคนเนี่ยเข้าใจว่าเราเป็นแบบเนี้ยแต่เราจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปดีกว่าไม่ใช่วูบวาบวูบวาบขึ้นถึงเวลารักกันก็โอ้โหเอาใจกันอะไรกันทุกอย่างเลยแต่ถึงเวลาจิตมันเลิกมันเบื่อมันก็ลดลงอีกเป็นอย่างเงี้ยก็จะไม่เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างตัวเองเนี่ยคนที่คบกันนานๆเนี่ยก็จะคบกันอยู่ตลอดมันจะไม่สูญเสียมิตรด้วยค่ะแต่ถ้าเราเนี่ยวูบวาบเนี่ยวันนี้เราเอาตัวเองไปทุ่มเทกับคนนี้ปุ๊บเดี๋ยวอนาคตมันสังคมเรามันมีต้องหลายสังคมค่ะเราจะทุ่มเทอยู่คนเดียวก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นพอเราไปหาทางอื่นปุ๊บทางนี้ก็จะสูญเสียละมันจะเป็นอย่างนั้นค่ะมันจะสามารถวางตัวให้เสมอต้นเสมอปลายไม่ได้เป็นแบบนั้นความเสมอต้นเสมอปลายคือมันต้องเกิดขึ้นกับทุกคนที่อยู่รอบตัวเราอะทำยังไงให้มันเสมอกันเพราะฉะนั้นก็เลยวางตัวนิ่งๆไม่วูบวาบมากนะไม่วูบวาบมากใช้ความจริงใจจากหัวใจของเราเนี่ยส่งไปค่ะทีนี้เนี่ยใครจะรับความจริงใจได้หรือรับความจริงใจไม่ได้มันขึ้นอยู่กับความเสมอกันของศีลล่ะถ้าเราศีลเสมอกันเนี่ยมันก็จะไปด้วยกันได้เองแต่ถ้าศีลไม่เสมอกันเนี่ยอย่าสิ่งหนึ่งเนี่ยในรายการอาจารย์ธรรมวลีที่จัดรายการทุกวันรายการธรรมวลีเนี่ยขออยู่อย่างหนึ่งขอให้ท่านน่ะอย่าไปโกรธใครอย่าไปเกลียดใครคือคนที่เขาไม่ดีเนี่ยหรือคนที่ไม่ถูกใจเราเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเกลียดมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเกลียดอย่างเช่นถ้าเราไม่รักก็ไม่ได้แปลว่าเราเกลียดเราไม่รักก็คือเราเป็นกลางทำยังไงให้มันไม่ต้องตรงข้ามตลอดไปอ่ะหลวงปู่ชาบอกมันยากนะคะเหมือนกับของที่มันติดเพดานกับของที่มันติดกับพื้นเนี่ยจะให้มันอยู่ตรงกลางเนี่ยมันยากมากแต่ถ้าเกิดทำได้เนี่ยอันนี้ดีที่สุดแต่ส่วนใหญ่คนจะติดไปสองทางอะถ้าไม่รักก็เกลียดถ้าไม่เกลียดก็รักเราจะแบบเป็นกลางๆไม่ได้นะคะเป็นกลางๆไม่ได้ทีนี้ข้อต่อไปนะคะก็คือทิศเบื้องหน้าไปแล้วเบื้องซ้ายทิศเบื้องขวานะคะทิศเบื้องขวาก็คือครูบาอาจารย์อันเนี้ยโดยความที่ตัวเองเนี่ยเป็นอาจารย์สอนพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะยิงเข้าตัวเองค่ะก็พยายามที่จะเอ๊พูดหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองหรือเปล่าต้องการให้ลูกศิษย์ทำอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ความจริงเนี่ยคนที่มีครูบาอาจารย์เนี่ยถ้าเคารพครูบาอาจารย์เนี่ยมันก็จะพบกับความเจริญได้ง่ายเหมือนกับหลายๆคนเนี่ยเราลองไปดูพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสิคะว่าท่านเคารพครูบาอาจารย์ของท่านนะคะตัวเองก็จะดูอย่างเงี้ยค่ะคือด้วยความที่จิตของเราคนอคติจิตเป็นอกุศลน่ะพอมีวันสำคัญอะไรอย่างเงี้ยเราไปกราบไหว้ท่านในวันสำคัญน่ะเรากลับบอกว่าเขาประจบเขาเอาหน้าไอ้ที่เรารู้สึกว่าคนอื่นเขาประจบที่เรารู้สึกว่าเขาเอาหน้าเนี่ยเขาเพราะว่าใจของเราเองเนี่ยมันไม่ดีไม่ใช่เขาทำไม่ดีนะคะที่เขาทำมาดีอยู่แล้วแต่เราเลยแหละใจไม่ดีเราไม่อนุโมทนาบุญในบุญของคนอื่นในเมื่อเราทำไม่ได้อะเราก็ต้องอนุโมทนาบุญกับเขาที่เขาทำได้เราไปไม่ได้เราไม่จำเป็นต้องให้เหตุผลว่าเฮ้ยฉันไม่ชอบหรอกทำแบบนี้คือประจบฉันไม่เป็นฉันไม่ทำเขาไม่ทำกันคนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยเขาไม่ทำกันคือถ้าเกิดว่าใครทำดีเนี่ยเขาก็จะชื่นชมเราจะไม่มองคนอื่นว่าเขาประจบหรือเขาอะไรเขามีจิตที่คิดจะเดินทางไปเขาซื้อของที่จะไปไหว้ครูบาอาจารย์อะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ดีเราเองซะอีกที่ต้องคิดว่าเฮ้ยเราสิไปไม่ได้เราเนี่ยน่าจะไปแบบนั้นนะในเมื่อเราไปไม่ได้เราก็ขออนุโมทนาบุญกับเขาแต่คนที่คิดแบบนี้น้อยมากค่ะนะครับเหมือนกับคนที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยอย่างตัวเองเนี่ยในฐานะที่เป็นอาจารย์เนี่ยเพียงแค่ลูกศิษย์พูดดีหรือนึกถึงเราเนี่ย
มันก็รู้สึกดีแล้วนะคะคนที่ไม่ได้เป็นอาจารย์คนเนี่ยจะนึกถึงเรื่องนี้ไม่ออกลึกๆอยู่เนี่ยความเป็นอาจารย์เนี่ยก็ยังเป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเหมือนกันคือถ้าลูกศิษย์มาเนี่ยมันเห็นถึงบุญของเขาอะค่ะว่าเขาเนี่ยมีจิตที่คิดเขาเรียกว่าคิดถึงคุณของครูบาอาจารย์ไอ้จิตตรงนี้ที่คิดถึงคุณของครูบาอาจารย์เนี่ยคือจิตเป็นกุศลทีนี้หน้าที่ของอาจารย์หน้าที่ของอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นในบางทีเนี่ยเราไปเตือนใครเนี่ยบางครั้งโกรธเราอีกเคืองค่ะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของคนในยุคปัจจุบันคือเคืองคนง่ายทั้งที่เรามองว่าบางคนพ่อแม่เขายังโกรธเลยอะแล้วเราเป็นอาจารย์อะเราจะเหลือเลย ต้องดูนานมากค่ะแต่พอเราไม่พูดก็หาว่าเราไม่สนใจห่วงวิชาแต่พอเราพูดปุ๊บก็โกรธเราอีกแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมักจะบางทีเนี่ยพอผิดพลาดไปปุ๊บเนี่ยต้องการให้เตือนนะอยากจะได้ดีแต่พอเตือนแล้วไม่ยอมรับชอบคำชมมันโอ้โหมันอยู่ยากค่ะทุกวันนี้หน้าที่ของอาจารย์คือห้ามมิให้ทำชั่วนะคะสองแนะนำให้ตั้งอยู่ในความดีทำแบบไหนถึงจะดีสามให้ศิลปะวิทยาขอโทษทีค่ะหน้าที่ของอาจารย์เมื่อกี้หน้าที่ของพ่อแม่หน้าที่ของอาจารย์ก็คือแนะนำสิ่งที่ดีให้นะคะแล้วก็ให้เรียนสอนให้เข้าใจเนื้อหาอย่างถูกต้องพยายามอธิบายให้เข้าใจอะค่ะนะคะสอนความรู้ให้หมดไม่ปิดบังยกย่องความดีของศิษย์ศิษย์คนไหนทำความดีเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนบอกว่าอาจารย์ลำเอียงหรือเปล่าชมแต่คนนี้คนเดียวก็คนที่เขาดีก็ต้องชมเขาแล้วตัวเองไม่ได้ทำใช่ชมมันจะเป็นไปได้ยังไงก็ชมคนที่ดีจริงๆอ่ะเอาเชิงประจักษ์การทำความดีเนี่ยมันชมได้แค่เชิงประจักษ์เอาแบบคิดเอาเองอนุมานเอาอะไรเอาเนี่ยไม่ได้อนุมานไม่ได้ค่ะความดีต้องเชิงประจักษ์อย่างเดียวถ้าจะชมก็ต้องชมคนที่เขาทำจริงๆถ้าเขาทำบ่อยก็ต้องชมบ่อยอ่ะมันเป็นความจริงอย่างนั้นบางคนขี้ฉาเราไม่รู้ตัวว่าเป็นคนขี้อิจฉาพอชมคนอื่นบ่อยๆเข้าเราก็เริ่มแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตามหลักจิตวิทยาที่เขาบอกว่าคนที่สนิทกันเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันแข่งขันกันโดยไม่รู้ตัวถ้าเราคบกันเนี่ยแล้วเขามีจิตที่จะแข่งขันเนี่ยครั้งแรกๆก็รักกันดีแล้วค่ะแต่พออยู่ด้วยกันไปนานๆปุ๊บผู้หลักผู้ใหญ่กับมองเห็นความสำคัญของคนสองคนที่เป็นคู่กันเนี่ยไม่เท่ากันไอ้คนที่ได้รับคำชมน้อยกว่าจะเริ่มอิจฉาคนที่รับคำชมมากกว่าเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นกัลยาณมิตรต่อกันสองคนเนี้ยจะไม่มีปัญหาอีกคนนึงถูกชมก็เลยดีนะเขาก็เหมาะสมเขาเหมาะสมกับคำชมมันก็จะรู้สึกดีแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นมิตรที่ไม่ได้รักกันดีพอค่ะพออีกคนหนึ่งถูกชมขึ้นมาเนี่ยมันก็จะอิจฉากันละเริ่มจับผิดละพอผู้ใหญ่ชมคนนี้ปุ๊บก็จะต้องหาเรื่องละให้คนนั้นผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้ก็คือการเป็นเรื่องของการใส่ร้ายกันละเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์เองเนี่ยก็ต้องยกย่องอ่ะถ้ามันทำดีจริงอะค่ะสมควรต่อการคำสมควรต่อคำชมก็ต้องชมชมให้คนที่เป็นศิษย์ที่ดีเนี่ยมีกำลังใจอ๋อสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ5ทำความป้องกันในทิศทั้งหลายป้องกันไม่ให้เสื่อมเสียนี่ค่ะเนี่ยกำลังพูดอยู่ในทิศ6เนี่ยครูบาอาจารย์มีหน้าที่จะต้องแนะนำบอกวิธีการปฏิบัติต่อทิศต่างๆให้กับศิษย์หรืออาจารย์ธรรมวรีเนี่ยในฐานะที่กำลังจัดรายการวิทยุอยู่เนี่ยไม่ได้เป็นอาจารย์ของทุกคนแต่เป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุแต่รายการวิทยุที่จัดอยู่เนี่ยเป็นรายการธรรมะก็ต้องมีหน้าที่ที่จะแสดงธรรมะออกมาให้ผู้ที่ฟังเนี่ยเกิดความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าทิศ6ให้ได้เมื่อฟังแล้วเนี่ยมันจะต้องกระตุ้นได้ว่าเราจะต้องกลับไปทำแบบนี้ไม่ใช่ฟังแล้วเคยฟังแล้วแบบนี้แล้วก็ท่องได้แล้วก็ไม่เคยทำตามเหมือนกับเมื่อตอนเช้าคุยกับเนนบอกอันนี้ง่ายนี่ทำได้นี่ทำได้บอกเนน
ประมาทแล้วเรื่องเรียนนะคะนี่ก็ได้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 ไปก่อนบอกเน้นถ้าเราจะพูดว่าเราได้เนี่ยหรือง่ายเนี่ยต้องลองลงมือทำดูซะก่อนเช่นกระทู้พูดถึงเรื่องของการเขียนกระทู้ค่ะเพราะเนี่ยสิ้นใกล้ๆกับปลายภาษาเนี่ยจะมีการสอบนักธรรมแล้วเนนบอกง่าย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 ยังไม่เคยเขียนเลยบอกเนนก่อนที่เนนจะเขียนน่ะจะบอกว่ามันง่ายเนี่ยเนนลองเขียนดูก่อนสิว่าเนนทำได้หรือเปล่าถ้าเนนทำได้แล้วเนนค่อยบอกว่ามันง่ายหรือมันยากแต่ตราบใดที่เรายังไม่ลงมือเราแค่ฟังเนี่ยเราอย่าพูดว่ามันง่ายอะไรก็แล้วแต่ที่ยังไม่ได้ผ่านการพิสูจน์เนี่ยเราอย่าพูดว่ามันง่ายพอถึงเวลาลงมือจริงมันทำไม่ได้ก็มีเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เรายังไม่ได้พิสูจน์เราก็อย่าไปปฏิเสธโอ้ยไม่ดีอย่างงู้นไม่ดีอย่างงี้ก็ไม่ได้เราจะต้องพิสูจน์ซะก่อนทุกอย่างต้องผ่านการพิสูจน์ค่ะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้มีเอาไว้ให้เราเนี่ยฟังเพลินๆสบายสบายหูและจิตใจดีอย่างเดียวนะคะแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้จริงแล้วเมื่อปฏิบัติได้แล้วเนี่ยบุญกุศลต่างๆมันก็จะเป็นวิบากกุศลที่ดีก็คือสร้างเหตุที่ดีทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเจริญงอกงามค่ะท่านญาติธรรมวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะสำหรับรายการอมโมรีขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเลียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงสกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตัวนี้ให้กับรายการอมโมรีถึง4สถานีขอกราบขอบคุณท่านพระอาจารย์สรายุทธสิริสาโลค่ะขึ้นสาธุเรดิโอจังหวัดสุพรรณบุรีวัดท่าพญาจักรกราบขอบคุณครูบาอาจารย์วัดธรรมรังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กราบขอบคุณครูบาอาจารย์วัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีและขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ